ปรากฏการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเรื่องแรกทุกคนบอกว่าอุ้ยคืออะไรกันแน่นั่นคือปรากฏการณ์ของการยกเลิกหมอพร้อมนี่ก็ตกใจแล้วนะตกใจนะตกใจแล้วนะคนในพรรคบอกว่าหมอพร้อมเป็นฝีมือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นพลเอกประยุทธ์แต่คนในพรรคภูมิใจไทยบอกเช่นนั้นแต่สังคมและสังคมหมอบอกว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของหมอหนูครับมาถึงปรากฏการณ์สถานปฐพีว่าด้วยเรื่องของราชกิจจานุเบกษาประกาศให้อำนาจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับมีอำนาจในการนำเข้าวัคซีนแค่นี้เขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ลอยแพหมอหนูเรียบร้อยแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ต่อให้ใครอมพระมาพูดสภากาแฟก็ไม่เชื่อครับว่ารอยร้าวในรัฐบาลการทำงานของรัฐบาลกับพรรคร่วมเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีใครเชื่อเด็ดขาดพี่วีว่าถ้าคอการเมืองวิเคราะห์การเมืองเนี่ยวิเคราะห์ได้เลยครับครับนับไปข้างหลังเขาเรียกอะไรนะครับนับถอยหลังนับถอยหลังได้เลยนะครับว่าหลังจากนี้การร่วมกันนับถอยหลังเดี๋ยวอยู่ที่ว่าทางออกของพลเอกประยุทธ์นั้นกับปัญหาใหญ่นี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือว่าทางออกแบบไหนถึงจะเหมาะสมปรากฏการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับเรื่องแรกทุกคนบอกว่าอุ้ยคืออะไรกันแน่นั่นคือปรากฏการณ์ของการยกเลิกหมอพร้อมนี่ก็ตกใจแล้วนะตกใจนะตกใจแล้วนะคนในพรรคบอกว่าหมอพร้อมเป็นฝีมือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นพลเอกประยุทธ์แต่คนในพรรคภูมิใจไทยบอกเช่นนั้นแต่สังคมและสังคมหมอบอกว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของหมอหนูครับมาถึงปรากฏการณ์สถานปฐพีว่าด้วยเรื่องของราชกิจจานุเบกษาประกาศให้อำนาจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับมีอำนาจในการนำเข้าวัคซีนแค่นี้เขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ลอยแพหมอหนูเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ลอยแพเหรอรูปเมื่อกี้เขาบอกว่าลอยแพเรือไปลอยในทะเลเลยนี่สภากาแฟบอกเราเพราะตอนนักการเมืองก็บอกเราเช่นนี้ครับครับเพราะก่อนที่จะบอกว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆลอยแพเนี่ยต้องไปดูเขาบอกอย่าดูแค่ปัจจุบันครับให้ย้อนกลับไปอดีตบ้างว่าก่อนที่จะลอยแพนั้นมันเกิดกรณีอะไรขึ้นมาบ้างครับก็ไปย้อนดูนะระหว่างที่ท่านนายกกับท่านรองอนุทินเขาทำงานไม่ค่อยประสานแต่เป็นประสานงากันเนี่ยมีอะไรบ้างไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยซึ่งไม่ดีสำหรับการบริหารประเทศเลยนะครับอันแรกเลยมีการรวบอำนาจกฎหมาย31ฉบับและก็ส่วนใหญ่แล้วใน31ฉบับนั้นเป็นกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่27เมษายน2564ตอนนั้นหมอหนูบอกว่าที่ทำทุกอย่างทำภายใต้การสั่งการทำงานของสบค.และนายกรัฐมนตรีฝั่งของรัฐบาลฝั่งใครๆก็พยายามออกมาชี้แจงตอนนั้นว่าการรวบอำนาจกฎหมาย31ฉบับเนี่ยก็เหมือนกับครั้งก่อนๆปีก่อนๆคือนายกก็รวบแบบนี้แหละรวบแบบนี้เลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในพี่โอมันมีเพิ่มมา2ฉบับคือที่ไม่เหมือนครั้งก่อนก็คือกฎหมายว่าพรบ.ว่าด้วยทหารเกณฑ์ไม่ตื่นเต้นไอ้นี้ไม่ตื่นเต้นไอ้นี้ไม่ตื่นเต้นแน่นอนแต่มีอีกพรบนึงคือถ้าพี่โอได้ยินเนี่ยพี่โอต้องตื่นเต้นแน่นอนคือก็คือพรบวัคซีนอุ้ยพรบวัคซีนเอาอำนาจมาจากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ในมือของลุงตู่ถูกต้องลุงชอบยึดนะเพราะนั้นเรื่องของการรวบอำนาจก็ดูเหมือนธรรมดาที่นายกเวลาบริหารราชการแล้วจะรวบมาตรงแต่ว่าจริงๆในไส้ไหนไม่ดีเท่าไหร่สำหรับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้อันแรกเลยอันที่2เรื่องกระจายวัคซีนแน่นอนอย่างที่บอกคือมีพรบกระจายวัคซีนเรื่องของวัคซีนเนี่ยนายกก็รวบมาครับนะครับในการที่จะขึ้นตรงแต่ว่าโอเคในทางปฏิบัติอาจจะมีปัญหาลอยช่องโหว่อยู่อันนั้น1สเต็ปสเต็ปที่2คือได้ตั้งคุณหมอปิยะสกลว่าด้วยการกระจายวัคซีนการสรรหาวัคซีนจัดการวัคซีนครับรวมไปถึงการวัคซีนของภาคเอกชนซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกให้หมอปิยะสกลชัดเจนว่าแบบโอเวอร์รูแบบจัดการบางส่วนครับแต่เรื่องราวที่ Talk of the Town สวนกันไปสวนกันมาราวกับนักมวยเวทีราชดำเนินครับนั่นคือ
walk in กับ on site ครับโอ้สาวกันคนละหมัดถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใครก็ใครนะครับเลือดกลบปากก็นี่ walk in เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นต้องย้อนกลับไปมันมีให้ลงทะเบียนพร้อมที่จะฉีดวันที่7มิถุนาเฉพาะคนอายุเกิน60กับคนที่มี7โรคแต่มีคนที่ไม่เข้าเกณฑ์2อย่างนี้ต้องการฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสอังกฤษมันเริ่มมาแล้วก็ระบาดคนตายติดเชื้อมากเพราะทุกคนก็อยากฉีดครับเลยทำยังไงทางสาธารณสุขเลยออกประกาศนโยบายมาว่าตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นมาwalk in ก็ไปได้เลยให้ทุกคนลงเดียวแล้ว walk in ก็มาได้เลยนั่นแหละทำนองนั้นเลยอย่างนี้เลยนั่นแหละแต่อยู่ได้ไม่นานนะฮะนี่นายกท่านนายกประเมินแล้วถ้า walk in สุดท้ายถ้าคน walk in แล้วเนี่ยไม่ได้ฉีดเนี่ยคนที่ถูกด่าคือใครนี่ท่านนายกแน่นอนเพราะเริ่มประเมินแล้วว่าการ walk in ที่มีประสิทธิภาพมากสุดนั้นปริมาณวัคซีนต้องมีมากพอถูกต้องถึงจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องปัญหาของฉีดไม่ทันปัญหาของปริมาณวัคซีนซึ่งตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีหรือมันจะมีเหรอมันจะมาตามกำหนดเหรอเลยเลิกเลิกให้มานายกเลยบอกล้มวอล์กอินล้มให้มาใช้ออนไซต์ก็คือไปที่จุดที่เขาฉีดวัคซีนเนี่ยไปลงจุดจองไว้ก่อนครับผมชื่อนายบักบันบุญเลิศขอจองนะถ้าได้เมื่อไหร่ให้ส่งเมสเซจมาหาผมเพราะนั้น walk in กับ on site มันต่างกัน walk in ในความหมายทั่วไปคือไปแล้วได้อาจจะนั่งรอนานสักหน่อยแต่ได้แน่ก็ walk in ไปซื้อของอะไปซื้อของได้แต่ว่านั่งรอหน่อยคิวหนึ่งหรือว่ามีอยู่พันโดสจบแต่ on site เนี่ยไม่ได้นะครับต้องได้อีกวันหนึ่งครับต่อมานี่ก็ล่าสุดเมื่อวัน2วันนี้จริงๆก็สรุปตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วครับแต่มาดังมาชัดเจนตอนที่คุณหมอทวีสินมาแถลงว่าให้ชะลอหมอพร้อมโอ้โหคราวนี้แหละโป๊ะแตกเลยโอ้ชะลอหมอพร้อมจะเรียกว่าเบรกชะลอหรือว่าอวสานผมว่าความหมายเหมือนกันแหละทุกคนพยายามบอกว่านายกไม่ได้สั่งโดยตรงนะใครที่คิดว่าการทำงานไม่แตกคอกันที่สรุปออกมา 4-5 ข้อเมื่อกี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นการไปเอาอำนาจจากรัฐมนตรีครับและรองนายกรัฐมนตรีแห่งพรรคภูมิใจไทยมาอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีครับนั่นคือตัวแปรสำคัญที่ถาโถมเข้าไปและเกิดคำถามดังๆทางการเมืองว่าพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยสบายใจกันดีอยู่หรือและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบคำถามนี้ดีครับนี่เลยจริงๆวันนั้นอ่ะกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยเขาก็ไปมาหลายพักนะครับแล้วเมื่อวานก็ถึงคิวพักภูมิใจไทยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นคิวพักสุดท้ายเนี่ย ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งแต่พี่โอน่าจะรู้นะแต่พี่โอน่าจะรู้นะว่าไทยไม่ทนทำไมถึงไปภูมิใจไทยพักสุดท้ายนะพี่โอ๊ตน่ารู้ดีเขามี something wrong ก็มีนักข่าวไปถามหลายๆเรื่องนะครับถามว่าจะถอนตัวไหมท่านรองอนุทินบอกไม่ถอนนะไม่ถอนตัวแต่ยังมีประโยคหนึ่งนะนอกจากบอกไม่ถอนตัวแล้วเนี่ยว่าถามถึงการร่วมงานกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะรู้นี่พี่โอ๊ตพูดนี่แหละคนก็รู้ว่ามีปัญหาอยู่ท่านอนุทินก็ตอบเรื่องนี้ว่าเรื่องของเนี้ยต้องไปถามนายกว่าภูมิใจไทยมีความหมายหรือไม่ในการเป็นพรรคร่วมช่างเป็นคำถามที่ยิ่งนักโดนใจข้ายิ่งนักท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถามผ่านสื่อไปว่าต้องไปถามนายกไม่ได้ถามนายกตรงต้องไปถามนายกว่าภูมิใจไทยมีความหมายหรือไม่ในการเป็นพรรคร่วมถ้าไม่มีความหมายก็ค่อยว่ากันแต่เชื่อว่าทุกคนมีความหมายและทำงานได้ถ้าไม่มีความหมายค่อยว่ากันคุณอนุทินพูดได้สมศักดิ์ศรีฐานานุรูปในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคครับครับต้องไปถามท่านนายกในฐานะที่เป็นคนเลือกผู้นำว่าพรรคภูมิใจไทยมีความหมายหรือไม่ในการไม่ตอบนะพรรคร่วมรัฐบาลโยนคำถามไปหาคำตอบที่ทำเนียบรัฐบาลโยนหินออกจากตัวไปบอกว่าคนอื่นเห็นผมว่ามีความหมายหรือไม่ในนัยยะทางการเมืองบ่งบอกเราบางอย่างครับเป็นบางอย่างที่คอการเมืองระทึกในฤทัยอย่างยิ่งครับว่าปรากฏการณ์ที่ออกมาตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของราชกิจจานุเบกษาประกาศให้อำนาจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น
มันมีพลานุภาพอย่างไรและรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรู้เรื่องนี้หรือไม่พอนี้พอคำประกาศนี้ออกมาว่ามีการเพิ่มอำนาจกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยครับในการนำเข้าวัคซีนจำหน่ายจัดสรรวัคซีนได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สิเมื่อก่อนเรื่องนี้มันอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนกับองค์การเภสัชโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถูกบล็อกอยู่แล้วตอนนี้คือห้ามทำก็เหลือองค์การเภสัชพอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำได้เนี่ยโอ้โหมันตื่นเต้นดิต้องไปถามคนนี้เลยก็ไปถามหมอหนูหมอหนูตอบว่ายังไงพี่วีหมอหนูให้สัมภาษณ์พี่นายเลยครับนะจอลึกตัวไทยช่อง9ตอนเช้าก็ตอบแบบนี้เลยเพิ่งทราบเรื่องประกาศราชกิจจาเมื่อคืนวันที่26พฤษภาคมกลางคืนนะกลางคืน26แสดงว่าได้รับรู้พร้อมๆกับคนทั่วไปในสังคมไทยและโลกนี้คืน26อ่ะคืน26อ่ะแสดงหมอหนูรู้หลังผมหมอหนูจะรู้หลังพี่โอด้วยซ้ำไปถ้าอ่านตามนี้นะถ้ารู้เมื่อคืนน่ะรู้หลังผมเพิ่งทราบเรื่องประกาศราชกิจจาเมื่อคืน26พฤษภาคมจึงต้องปรึกษากับท่านรองวิษณุรองนายกวิษณุอีกครั้งว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องทำอย่างไรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำงานซ้ำซ้อนกับสาธารณสุขหรือไม่เห็นยังคือต้องปรึกษาท่านรองวิษณุไงว่าเอ้าออกมาแบบนี้เพราะต้องเข้าใจว่าทุกกฎหมายที่ออกไปประกาศราชกิจจานั้นสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีต้องพรูฟก่อนถูกท่านรองวิษณุต้องรู้ก่อนถูกต้องเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านรองอนุทินบอกต้องไปถามท่านรองวิษณุนะว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยจะทำงานซ้ำซ้อนกับสาธารณสุขหรือไม่แต่ถ้าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็ไม่น่าเป็นปัญหาคุณผู้ชมครับไม่ต้องแปล ไม่ต้องแปลภาษาไทยที่พี่วีพูดให้มาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอีสานถ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบราชกิจจาที่ประกาศให้อำนาจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแพทย์ทำการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำเข้าสั่งเข้ายาวัคซีนเวชภัณฑ์เข้ามาแล้วรัฐมนตรีไม่รู้ไม่ต้องตอบเราก็บอกได้ว่ามันต้องมีปัญหาบางอย่างแน่นอนมันต้องรู้สิว่าไม่รู้เหรอมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยไปถามวันนี้เลยเลยทางคนนี้เขาอยากถามวันนี้ว่าตกลงรัฐมนตรีสาธารณสุขหรือว่าสาธารณสุขรู้เรื่องไหมครับทำแบบนี้เพราะบางเรื่องมันน่าจะซ้ำซ้อนกันเป็นเรื่องใกล้เคียงกันไม่มีใครถามได้ครับหมอนิธิมหานนท์เขียนใน Facebook เลยเพราะคนว่ายังไงถามเยอะวันนี้ถามเยอะก็ตอบมาหลายเรื่องว่าเหตุผลทำไมเหตุผลหลักๆก็เพราะต้องการที่จะนำเข้ามาช่วยยามวิกฤตนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณวัคซีนมันดีแล้วเนี่ยค่อยๆลดบทบาทลงแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้พูดด้วยข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องนี้ราชวิทยาลัยเนี่ยและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำงานประสานกันในเรื่องต่างๆมาก่อนหน้านี้นานแล้วเพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทยเอ้าต้องมีคนโกหกหนึ่งคนต้องมีคนโกหกหนึ่งคนมันไม่ใช่โกหกแบบนี้มันต้องมีโกเจ็ดครับเอาท่านรองวิษณุท่านรองไม่ใช่ท่านรองนุทินบอกไม่รู้มาก่อนแต่ทำไมหมอนิธิบอกเหมือนว่าคุยมาตลอดหมอนิธิแจงหลักเป็นข้อครับผมไปเร็วๆมีเวลาจำกัดไปเร็วๆนะครับหมอนิธิชี้แจง1การที่ราชวิทยาลัยมาช่วยจัดหาวัคซีนเนี่ยเพราะต้องการตัวเลือกเมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตได้และใช้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาดแล้วเนี่ยจะค่อยๆลดปริมาณลงชัดเจนตรงนี้ชัดเจนครับวัคซีนตัวเลือกเนี้ยจะลดลงครับเช่นเดียวกับยาและเวชภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตในประเทศพูดง่ายๆภาษานักกฎหมายเขาเรียกสอดเข้าไปแก้หน้าในภาวะวิกฤตแค่นั้นเพราะช่วงนี้มันตรงนี้มันโอ้ตรงนี้มันจะบอกอะไรบอกหลายอย่างเลยแสดงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอะไรเยอะแยะหมดจนระบบราชการปกติของสธ.เนี่ยจัดการไม่ได้เลยต้องจัดการแทนข้อ2สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตนำเข้ารวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินแปลว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องข้อ3ประกาศนี้เป็นไปตามภารกิจของราชวิทยาลัยตามพรบ.จัดตั้งมันเป็นภารกิจปกติแต่ประกาศให้รับทราบข้อ4ประกาศนี้เป็นไปตามความเห็นของสภาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขครับ
ข้อสุดท้ายราชวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขทำงานประสานกันในเรื่องต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วบอกเราว่าเขาคุยกันนานแล้วหรือว่าท่านรองอนุทินไม่ได้คุยก็คือคุยระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือเปล่าไม่รู้แต่แสดงว่าแต่สาธารณสุขรู้ต้องมีใครคนหนึ่งเจ็บต้องมีใครคนหนึ่งเจ็บโควิดกลายเป็นรอยร้าวหนักในรัฐบาลไม่เฉพาะเรื่องนี้ครับอึ้งกันมากอีกว่าเอาตกลงกระบวนการทำงานของประเทศไทยที่หาวัคซีนมาดูแลคนไทยนั้นมันเป็นเช่นไรกันแน่หนังสือฉบับนี้ร้อนฉาไปทั้งกระทรวงสาธารณสุขครับและทำเนียบรัฐบาลครับนี่เลยนะครับหนังสือจากผู้ประสานงานของชิโนฟาร์มในประเทศไทยไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายนะตัวแทนจำหน่ายก็ให้บริษัทนี้ในการเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลสาธารณสุขในการที่จะนำชิโนฟาร์มเนี่ยมาจำหน่ายในประเทศไทยเขาบอกว่ายังไงมันสะท้อนแบบนี้พี่โอมันสะท้อนว่าที่บอกว่าตลาดเป็นของผู้ขายนะไม่ใช่ครับเพราะตรงนี้มันบอกเลยนะครับอันแรกเลยที่เป็นน่าสนใจมากนี่เลยครับตลอดเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าทางบริษัทจะพยายามดำเนินการติดต่อกับท่านนายกและท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอวัคซีนยี่ห้อจำนวนดังกล่าวข้างต้นได้ก็คือว่าพยายามมาตั้งแต่1เดือนแล้วผมได้โทรไปถามเลยครับผมโทรไปถามนี่ผู้ประสานงานคนนี้เลยคุณอะไรนะคุณกรกฤษเลยว่าจริงเหรอโอ้นี่ไปติดต่อพยายามมาเป็น1เดือนแล้วบอกพยายามมา1เดือนแล้วจำได้เลยเจรจาจริงๆพยายามจริงคือ6พฤษภาคมแต่มีความพยายามของฝั่งชิโนฟาร์มเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งถ้าเป็นแบบนั้นซิโนฟาร์มบอกว่าพยายามติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลมาเวลา1เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาครับลุงตู่ยึดอำนาจโดยอาศัยกฎหมาย31ฉบับเมื่อวันที่27เมษายนแสดงว่ากระบวนการทำงานในการจัดหาวัคซีนของบ้านเรามันมี problem ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งคือจำนวนปริมาณวัคซีนมีเขาบอกอันนี้ชัดเจนว่า20ล้านโดสแล้วเขาจะเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยส่งมอบภายใน2สัปดาห์จบเลย20เที่ยวละเครื่องบินเที่ยวละ2ล้านโดสบินมา2ล้านโดส2ล้านโดส20ล้านโดสถ้าจะเอา20ล้านโดสเนี่ยได้เลยภายใน2สัปดาห์ผมละมึนถึงปัญหาว่าทำไมประเทศไทยจึงมีวัคซีนแค่2 1ซิโนแวคตอนนี้ปาไป6ล้านโดสครับไม่ช้าไม่นานจะเข้ามาอีก3ล้านกว่าโดสในเดือนมิถุนายนครับในเดือนมิถุนายนรวมเป็น9ล้านถึง10ล้านโดสในขณะที่ประชาชนกังวลและแอสตราเซเนกาอีก 100,000 กว่าโดสครับแต่ซิโนฟาร์มมาติดต่อเราไม่เอานี่ตอนนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พรุ่งนี้แถลงครับพรุ่งนี้จะแถลงเรื่องนี้เขาว่ากันว่าจะมีการนำเข้าซิโนฟาร์มเข้ามาเอ้ากี่ล้านโดสพี่โอเป็นบอกเป็นล้านนะเป็นล้านนะเป็นล้านสองล้านนะผมว่าเบื้องต้นหนึ่งผมว่าเบื้องต้นล้านนะเห็นเขาว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านโดสแน่นอนเขาว่าประมาณนั้นและมายังไงรู้ไหมปรากฏว่าข้อมูลที่เรามีครับเขาระดมสรรพกำลังกับบริษัทต่างๆสภาอุตสาหกรรมกกล.มาร่วมกันเลยและก็สั่งนำเข้าเอามาฉีดให้กับประชาชนคนไทยเป็นวัคซีนทางเลือกปรากฏการณ์นี้สะท้อนเราอะไรหลายอย่างว่ากระบวนการทำงานของรัฐบาลครับสบคกับพรรคร่วมในกระทรวงสาธารณสุขมันมีproblemสมัยรัฐบาลนชาติบอกว่า no problem ตอนนี้มันต้องมี problem มันต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะดูมันเอกชนก็สามารถทำได้ถึงขั้นแบบองค์กรหนึ่งต้องปรับกฎหมายเพิ่มหน้าตัวเองเพื่อนำเข้าวัคซีนได้เนี่ย มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ได้ปัญหาเลยพี่วีผมถามดูนะวันนี้คุณวิษณุพูดชัดครับถ้าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าได้ครับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกแห่งนำเข้าได้หมดครับปลดล็อกเลยเนี่ยปลดล็อกได้หมดเลยปลดแอกเรื่องการนำเข้าวัคซีนเลยและทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่รู้ไหม20กว่าแห่งนั่นทำได้หมดคราวนี้ละพี่น้องที่บอกว่าเข้าทั้งหมดแต่ต้องไปขออย.หมดนะมันต้องไปขออย.ก่อนนะครับแล้วถึงนำเข้าได้หมดแล้วที่ผ่านมามันติดล็อกอยู่อะไรแล้วทำไมประแจเลื่อนประแจเดียวนี่แก้ปัญหาได้หมดครับผมไม่เข้าใจ
ก็เรื่องหมอพร้อมเหมือนกันพอกทมเห็นถ้าพึ่งหมอพร้อมต่อไปเนี่ยเขาเจ๊งแน่เพราะคนเป็น7ล้านเนี่ยแค่แบบลงเฉพาะคนแก่60กับไอ้เป็น7โรคเนี่ยก็หนักแล้วยังมีคนอีก5 6ล้านก็เลยปลดล็อกแค่ปลดล็อกคุณเจเดียววันนี้ก็ไงคนลงทะเบียนเกินทะลุล้านวันนี้วันเดียววันเดียวเกินล้านคนตกลงหมออะไรนะตอนนี้หมอหลายหมอรวมใจไทยอะไรนะผ่านทั้งโทรศัพท์ผ่านอะไรเยอะแยะหมดเป๋าตรงเป๋าตังเพียบเนี่ยไทยรวมใจเป๋าตรงเป๋าตังไทยรวมใจผ่านไอ้นี่ด้วยนะทั้งหมดเลยค่ายมือถือไปเป็นล้านแล้วไทยรวมใจเป็นล้านวันเดียวใช่คือบางเรื่องเนี่ยมันแค่ปลดล็อกนิดเดียวเองมันแค่บูรณาการนิดเดียวมันก็จบละผมจินตนาการไม่ออกครับคุณผู้ชมว่าแนวทางการทำงานหลังจากนี้ไปของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับกับพรรคร่วมรัฐบาลที่บัญชาการในการรบกับโรคจะทำงานกันอย่างไรพี่วีล่ะเราบอกแล้วว่าครั้งนี้เป็นสงครามโลกสงครามโรคเลยนะครับถ้าไม่บูรณาการแบบสนามรบเราแพ้ทั้งประเทศครับครับเพราะฉะนั้นกรณีเรารู้รอยร้าวอยู่แล้วว่าเกิดปัญหาสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ผู้นำทัพนายกว่าจะตัดสินใจยังไงก็อย่างที่บอกครับมีแค่สองสามทางนี้เองคือนี่เลยครับจะลอยแพคุณอนุทินอย่างนี้ต่อไปไหมฮะคือดูแบบนี้ครับไม่ทำอะไรตอนนี้ไม่ทำหรือลอยแพแล้วคือตอนนี้ถึงไม่ลอยแพก็ออกทะเลไปแล้วออกทะเลไปแล้วแล้วมันดีไม่ดีแค่นั้นเองอันที่สองก็ปรับครม.ถ้าลอยแพแบบนี้มันดีคือดูเหมือนว่าถ้าลอยแพคือไม่ไว้วางใจท่านรองนายกอนุทินแบบนี้มันดีเหรอแล้วก็ไปทำงานเองมันใช่ไหมมันใช่ผู้นำที่ควรจะเป็นไหมคุณอนุทินตั้งคำถามแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยยังมีความหมายหรือไม่ในสายตานายกครับเพราะนั้นก็นายกต้องตอบดิต้องตอบอันที่สองก็คือปรับครม.เลยอุ้ยถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ไม่ดีหาคนอื่นมานั่งแทนสิครับอย่าถ้าลอยแพแล้วหาคนอื่นมาโอเวอร์รูงานต่างๆมันไม่มีพรรคร่วมมาดิอันที่สามเนี่ยต้องไปถามท่านรองอนุทินถ้าแบบนี้ลอยแพรอแบบนี้ไม่ให้ทำงานแทรกแซงเข้ามาแบบนี้ก็ถอนตัวเลยพรรคภูมิใจถอนตัวจากร่วมรัฐบาลไปเลยโอ้พี่วีดุทำไมฮะพี่เบิ้มในฐานะที่เป็นผู้รู้ทางด้านการเมืองคิดอย่างไรครับอ้าวจะยากอะไรโอบอกว่ามันทางตันใช่ไหมมันไม่ตันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมีรัฐบาลสร้างชาติรัฐบาลสร้างชาติไทยไม่ทนเหรอเออแก้ปัญหาวิกฤตโควิดนี่ให้จบแล้วก็ยุบสภาไปเลือกตั้งว่ากันใหม่ลุงตู่จะเอาหรือเปล่าหรอรัฐบาลสร้างชาติเพราะตอนนี้ภาวะวิกฤตจากโควิดครับทำให้เรามองเห็นกระบวนการทำงานของรัฐบาลหลายอย่างการทำงานกับนักการเมืองมีปัญหาการทำเมืองกับระบบราชการประจำอืดอาดยืดยาดมีกฎกติกาเยอะแยะมากมายอยู่ที่ลุงล่ะครับจะตัดสินใจอย่างไรนี่คือทั้งหมดจากเนชั่นอินไซต์ครับขอบคุณครับพี่โอพี่วี